ช่องด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนนาฏการบุญสอนสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ต้องบอกได้ว่าวันที่26เดือนธันวาคมค่ะนาทีนี้เวลานี้นะคะตลาดหุ้นไทยย่อมาที่1746จุดหลังจากที่แตะไปที่1753จุดแนวต้านที่ทุกคนรอคอย1750จะยืนปิดวันนี้ได้อีกหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยจนถึงตอนเย็นกับทางรายการไปนะคะวันนี้เราก็เกาะติดสถานการณ์กันต่อสำหรับหุ้นที่ขึ้นมาวันนี้นะคะอันดับหนึ่งค่ะทิปเปิลดีดีๆนะสเนวายนั่นเองนะฮะก็ราคาจอง53บาทตอนนี้บวกมา32บาทนะคะราคาเปิด99บาทเลขที่ออก99จะขึ้นมาปิดได้หรือเปล่าสำหรับดีๆส่วนอันดับ2ปตท.ยืนสวยเมื่อวานนะคะวันนี้ย่อมา10บาทโอ้10บาทเลยหรอ438บาทนะคะใครที่เทรดรอรับกันตรงไหนปตท.คงได้ราคาไปแล้วเมื่อเช้านี้ที่ทางด้านทีมเอเชียพลัสได้พูดไว้นะคะ SCB Bank ยืนรับที่150บาทบิ๊กคริมย่อลงมา29บาทค่ะ LTยืนอยู่ที่บริเวณ66บาท50กัฟนะ58บาท75สตางค์ส่วนทางด้านซีรีส์ Z ตอนนี้นะ 1131.6 จุดนะคะเอาละตลาดวันนี้เรามาดูกันนะว่าสถานการณ์ของตลาดเองจะสามารถปิดที่แนวต้าน 1,750 กันได้อยู่หรือเปล่านะฮะเราก็ต้องติดตามข้อมูลกันตลอดนะคะส่วนข้อมูลในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะก็อยากให้นักทุนสามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้ในช่วง10โมงเช้าซึ่งเราก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องการตั้งรับหุ้นที่มีอะไรหลายอย่างในปี2561นั่นเองนะคะและก็ความรู้วิธีการเทรด DW ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักทุนเพราะว่าในช่วงปีหน้านั่นเองหุ้นที่ต้องมาหุ้นที่ต้องไปสำหรับตลาดหุ้นไทยคือหุ้นบิ๊กแคปการเทรดหุ้นบิ๊กแคปถ้าเราไม่มีร้อยล้านพันล้านมีแค่10ล้าน เราจะสามารถสร้างผลตอบแทนกันอย่างไรหรือมีแค่ล้านเดียวเราจะสามารถเทรดบิ๊กแคปกับเขาอย่างไรในช่วง10นาฬิกาเศษๆผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการพี่ม่อนนักทุนสามารถไปย้อนรายการดูก็จะเป็นประโยชน์จริงๆนะประโยชน์ในการทางเลือกประโยชน์ในการเติมเต็มความรู้ให้กับทุกท่านได้นั่นเองนะคะค่ะในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามรายการต้องกราบขอบพระคุณอย่างมากนะคะที่หลายๆท่านเองก็มาเป็นเพื่อนกับทางรายการมีพี่ๆน้องๆก็ได้มาสมัครเป็นสมาชิก VIP นะคะแล้วก็สมาชิกสต็อกรีวิวนั่นเองนะคะก็เราก็จะรับสมาชิกภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นเองสำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิก VIP นะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะรายละเอียดก็คือเราก็จะมีหนังสือสต็อกรีวิวเป็นความรู้ให้ท่านฟรี1ปี12เดือนแล้วก็จะได้สมุดบันทึกของชีวิตธุรกิจความสุขไปอีก1เล่มบันทึกความสุขกำไรหุ้นบันทึกธุรกิจทุกที่ขาดทุนบันทึกสิ่งที่ต้องแก้ไขใน2561เรามอบบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกท่านถ้าท่านบันทึกความเจ็บถ้าท่านบันทึกความเรียกว่าสุขได้ก็จะทำให้ท่านรู้ลู่ทางดีหนึ่งเล่มนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะมีนัดกินโต๊ะหุ้นกันด้วยในวันเสาร์ที่31มีนาคมอยากมีเพื่อนกินโต๊ะกับนักวิเคราะห์ซึ่งในวันนั้นเราก็จะมีความรู้กับทางด้านนักวิเคราะห์ในรายการทั้งวันด้วยนะก็อยากฝากนักทุนที่มีเวลามีโอกาสอยากสักเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI หรือว่าโทรโทรศัพท์มาได้นะฮะที่เบอร์0864902823นะคะจริงๆนะปีหน้าเป็นปีที่เขาบอกว่า2000นี้2000แบบไหนเราต้องมาเจอกันเดือนมีนาคมเราถึงจะเจอกันได้นะคะอ่ะในวันนี้นะคะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนะฮะคุณเอกภาวินก็ไปเที่ยวแล้วพี่ม่อนยังต้องทำงานอยู่เราก็ได้คุณธีรศักดิ์ธนวรากูลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CMB มาให้ความรู้กับนักทุนสบายๆกันนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะก็วันนี้ตลาดหุ้นไทยย่อลงมาเนาะครับผมเราจะทำอะไรวันนี้ออกตอนเย็นไหมวันนี้ออกตอนเย็นคือ
ไม่รู้ทำอะไรกันได้เท่าที่ทำได้นะโอ้ตลาดก็คิดว่ามันอาจจะมีย่อบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มองแนวรับที่ 1,740 นะครับอาจจะยังมีโอกาสย่อลงไปทดสอบนะครับเพราะว่ามันทดสอบ 1,750 เนี่ยมันน่าจะผ่านยากครับเพราะว่าถ้าจะเบรกได้จริงเนี่ยมันต้องมีปัจจัยบวกเข้ามาซึ่งต้องรอในเรื่องของต้นปีหน้านะครับปัจจัยที่ต้องตามก็คือผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่น่าจะในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าพรีวิวงบนะครับแบงก์ว่าจะออกมาเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าแบงก์ในช่วงปีหน้านะครับโดยพอต้นปีเนี่ยอาจจะยังไม่เด่นนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นจุดในเรื่องของการสตาร์ทของการฟื้นตัวนะครับของการฟื้นตัวเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเดือนตุลาคมนะครับเราก็หยุดนิ่งในเรื่องของพระราชพิธีไปนะครับก็อาจจะชะลอไปในช่วงนั้นแต่หลังจากนี้เนี่ยน่าจะขับเคลื่อนนะครับได้อย่างแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครับผมโอเคค่ะตั้งรับที่1,740ใช่ไหมคะใช่ครับอืมได้ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้แนวต้านแรกแนวต้านดูที่1,750นะครับผมคิดว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะยังอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ต้นปีเนี่ยก็อาจจะยังเสี่ยงย่อในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเพราะว่าเม็ดเงินของนักลงทุนที่ครบกำหนด LTF นะครับน่าจะมีบางส่วนเนี่ยน่าจะเลือกที่จะขายทั้งกำไรเพราะว่ามันมีกำไรกันเยอะจริงๆนะครับเพราะตลาดมันเรียกว่า all time high ขึ้นมาของคนที่ซื้อในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีกำไรกันทุกคนเลยครับผมฮะซื้ออะไร10ปีมีกำไรทุกคนนะครับในช่วงเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมาครับผมถ้านับเรียกว่าเอาที่ครบกำหนดก็โอ้โห 7-8 ปีมีกำไรกันทุกคนนะครับผมคนที่ลงทุนใน LTF ครับผมLTF เนาะใช่ครับเพราะว่าคนที่ครบกำหนดนี่เขามีต้นทุนก็โอ้โห 3-4 ปีประมาณ5ปีหลังนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีกำไรกันทุกคนจริงๆครับเหรอครับก็ตอนนี้ทุกคนก็มีกำไรอยู่ครับของคุณธีรศักดิ์กำไรไหม LTF ตอนนี้ผมกำไรสิครับพี่เราลงทุนก็เรียกว่าหักภาษีมาตลอดนะครับผมก็เฉลี่ยอาจจะไม่ได้เด่นเพราะว่าผมไม่ได้ลงในบลจ.ที่แบบท็อปนะครับเราก็เอาสะดวกสักนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเก็บรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดพอมันขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างเลยระหว่าง5% กับระหว่าง17กับ12เนี่ยมันมีความต่างเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยไอ้กองที่เรียกว่าโชว์ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับได้ดีๆเนี่ยก็ระบุชื่อเลยว่าอย่างของพัทละก็ดีหรือว่าตัวของกรุงศรีเนี่ยไอ้เรื่องของการบริหารเม็ดเงินเนี่ยมันน่าจะยังมีความแข็งแกร่งได้ต่อเนื่องนะครับส่วนอย่างบัวหลวงก็ดีนะครับหรือว่ากสิกรนะครับperformance เนี่ยก็จะอยู่ล่างๆสักนิดนึงก็อาจจะต้องเรียกว่าหลังจากนี้เรื่องของความสะดวกเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่ลงทุนในเรื่องของ LTF เนี่ยสามารถเดินไปที่โบรกเกอร์หรือว่าไปที่ marketing แล้วบอกว่าเฮ้ยซื้อกองเนี้ยให้หน่อยนะครับเขาสามารถทำได้นะครับลักษณะมันเป็นเหมือนกับฟันซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็ดูที่ performance ดีๆแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อกับ marketing ได้เลยนะครับถ้างั้นกองที่คุณธีรศักดิ์พูดถึงกองพัทระกับกรุงศรีดีใช่ไหมถ้ามีคนโทรมาถามพี่เยอะมากเลยซื้อกองไหนกองไหนอะไรเงี้ยกองไหนก็แบ่งตังค์ซื้อดีกว่าครับเพื่อความสะดวกนะครับไม่ใช่กองของบกเอ้ยของไอ้กองทุนไหนกองทุนไหนล่ะครับก็โอ้ผมก็ระบุยากเพราะว่าผมก็มีสังกัดแต่ครับผมก็อยู่ CIMB แต่ว่าถ้าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นเบนช์มาร์กเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วครับเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยแหละครับก็เลือกสักที่นึงก็ได้ครับผมนักทุนก็ลองดูเห็นคุณธีรศักดิ์บอกว่ากองพัทระกับกองกรุงศรีดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับเพราะว่ามันมาจากเบนช์มาร์กของตัว Morning Star อยู่แล้วครับผมต้องดูที่พอร์ตคุณด้วยล่ะของผมเนี่ยเริ่มดีขึ้นในช่วง3ปีหลังเพราะว่ามีทางผู้บริหารนะครับดร.วินพรมแพทย์เนี่ยเข้ามาก็ผมก็คิดว่าเป็นสายที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้ามาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบลจ.แล้วก็ของกองทุนเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังเรียกว่าใหม่น
นะครับใหม่ในแง่ของการเข้ามาของอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกสัก2-3 ปีนะครับถ้าไม่ถูกซื้อไปที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาของบลจ.เนี่ยมันจะมีฝันโดนซื้อใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมได้ค่ะหมดแล้วนะข้อมูลของคุณอันนั้นเป็นเรื่องบลจ.นะครับทีนี้เรื่องของหุ้นนะครับผมให้พี่ถ่ายหุ้น3ตัวถ่ายทำไมครับถ่ายว่าปีนี้หุ้นตัวไหนที่performance ดีที่สุดในตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานคุณพูดไปนะพี่จำได้นะคะเมื่อวานเป็นหุ้นตัวที่ผมรู้สึกว่าชอบนะครับว่าพอเห็นราคามันลงแล้วสามารถตีกลับขึ้นไปทำเรียกว่า new high ได้แต่วันนี้มันจะเป็นหุ้นที่มีกำไรนะครับสูงที่สุดในตลาดนะครับกำไรสูงที่สุดในตลาดในปีนี้ใช่ครับในปีนี้ EA ไม่ใช่ครับ ไม่เยอะพอ IVL ต้องเป็น IVL วอ2ครับถึงจะกำไรเยอะพี่มี IVL วอ2กำไร 100% แล้วใช่ครับมันแล้วยังมีอีกครับมีเอาหุ้นดีกว่าเอาหุ้นดีกว่าครับBeauty มีเสียงพลายกระซิบกุมารทองตัวอะไรครับกุมารทอง Beautyไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ม้อนถ่าย3ตัวแล้วนะผิดแล้วเนาะผิดหมดเลยเดี๋ยวนั่งทุนเดี๋ยวขอดูนั่งทุนถ่ายถูกไหมขออนุญาตดูเราเดี๋ยวนี้เราคุยกันได้2ทางเลือกนะนั่งทุนใครอยากคุยก็แจ้งมาหุ้นอะไรที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดคะในช่วงนี้ครับอ๋อนั่งทุนไม่สนใจจะถามหุ้นอย่างเดียวถามหุ้นอย่างเดียวเลยโอ้เดี๋ยวให้เวลาหน่อยสิสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์หน่อยค่ะนั่งทุนค่ะทายมาสิว่าหุ้นตัวไหนที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดในรอบปีนี้เอาไว้เผื่อปีหน้าเราจะได้หาหุ้นแบบเนี้ยนะครับเผื่อจะได้ติดลิสต์แบบโอดีๆเขาบ้างนะครับผมนะมีคำตอบหรือยังคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนั่งลงทุนพี่นั่งทุนจ้าอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะคุณธีรศักดิ์ถามว่าหุ้นที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีในใจของนักทุนน่ะมี3ตัวเลือกในตลาดที่คิดว่ามันขึ้นดีที่สุดอ่ะเข้าตากรรมการที่สุดอ่ะนะคะใช่ครับเดี๋ยวรอขวัญใจนักทุนพี่ก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนักทุนส่วนคุณผู้ฟังนักทุนนะคะที่กำลังรอในตอนนี้หนังสือเทพคำนวณถ้าจะเอาเป็นของขวัญของฝากปีใหม่ก็โทรมาได้นะพี่ม่อนยังทำงานจนถึงวันศุกร์นะก็โทรศัพท์มาจองได้ที่เบอร์086-490-2823นะส่งได้นะฮะอ๋อมีนักทุนแจ้งมาแล้วค่ะAOT โอ้ AOT ไม่ใช่ครับโอ้ตายแล้วผิดอีกเหรอดีที่สุดบางจาก Power โอ้โหอันนั้นขวากดีของพี่แล้วครับอันนั้นดีในพอร์ตของพี่แล้วครับโอ้ตายแล้วนักทุนไม่ถูกเลยเหรอไม่ถูกเลยโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยมีอะไรไหมครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอาใบมาก่อนเอาโอ้ชื่อมันก็บอกนะครับชื่อมันก็บอกว่าโหสุดยอดเลยนะครับติดท้องฟ้าเลยนะครับตัวนี้สกายเชียงใหม่ดินดอย SKY ล่ะใช่สกายตายแล้วทำไมพี่ไม่รู้จักเลยอ่ะหุ้นอะไรอ่ะนั่นแหละครับสภาพคล่องมันน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับสกายนะครับอาจจะตัดตัวนี้ไปแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่รองลงมามันมา2บาทอ๋อนะครับเอาตัวที่รองลงมาแล้วก็หัวเห็นเรียกว่าได้กันหลายคนเลยแต่ว่าผมก็พอทันรอบเหมือนกันแต่ว่าพอไกลเกินแบบมากๆนี่ก็ตามไม่ไหวตัวเล็กไม่ได้เทรดเลยปีที่ผ่านมามีอีกตัวนึงเอาแบบว่าอุ๊ยแบบอ๋อมีคนตอบถูกสกายอ๋อแต่ว่ามันมีอีกตัวนึงที่เรารู้สึกโบท็อปไม่ใช่ท็อปไม่ใช่อ๋อท็อปไม่แพลน B ลองจากสกายก็จะเป็น GPSC ไม่ใช่ครับลองจากสกาย RS ครับพี่ไม่เอิร์ดเป็นแผ่นดินแล้วไอ้นั่นต่ำเตี้ยติดดินแล้วนั้นจมตกนรกไปเต็มตัววันนี้คุณธีรศักดิ์พูดจาเดี๋ยวเหาะก็โดนไปด้วยอะครับผมโดนไปด้วยผมจำได้ค่ะเป็นตัว RS ครับโอ RS วิ่งมาจากเดี๋ยวขอดูในรอบปีนะนักทุน RS วิ่งมาจาก7บาทมา27อ๋อขึ้นมา20บาทเลยครับผมเนี่ยครับสกายมาจาก2บาทค่ะใช่แต่ว่าตัวของ IS มันน่าสนใจตรงที่ในตัวของ business model เขาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ success นะครับเราก็จำแบบเนี้ยถ้า
บริษัทไหนมีการเปลี่ยน business model แล้วก็มีโอกาสที่จะ success เนี่ยหุ้นมันจะวิ่งแบบนี้ครับผมเปลี่ยน business model นะฮะจากนักร้องก็มาเป็นจากบันเทิงจากบันเทิงก็มาขายครีมนะครับมาขายเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราดูทีวีช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละช่องก็พากันขายกันหมดเลยนะครับขายพ่วงในรายการทีวีเอ้ยครีมแล้วตัวที่3นะคะคุณธีรศักดิ์ตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือออริครับออริจินเหรอออริจินใช่ครับออริออริจินนี่วิ่งจาก5บาทมาสูงสุด18บาทใช่ครับ19บาทวันนี้23เลยนะครับผมสุดยอดมากออริจินเหรอนะครับโอ้ครับใครมีบ้างในพอร์ต3ตัวนี้สกาย RS กับโอริRS อ่ะผมว่าพอมีนะครับแต่ว่าสกายนี้น่าจะยากนะครับผมสกายทำธุรกิจอะไรฮะสกายโอ้โหอันนี้มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับวางเน็ตเวิร์คนะครับในตัวของธุรกิจใช่ครับ IT ครับใครเป็น FA ตัวนี้ไม่รู้ดีเทลเยอะเท่าไหร่นะครับผมสําหรับไม่รู้เพราะว่าพอเวลาที่มันขึ้นเนี่ยสภาพคล่องเขาน้อยมากนะครับผมอีกนี้ลากไปถึงสุดขอบฟ้าได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเด่นๆแล้วก็ชัดๆเนี่ย RS นะครับผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราก็ตามสตอรี่แบบเนี้ยนะครับสามตัวที่พูดถึงไม่มีในพอร์ตเลยไม่เคยมีหรอกครับถ้ามีก็ขายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะสามตัวหุ้นที่ชนะตลาดปีนี้มากที่สุดนะครับใช่ครับใช่ครับหุ้นสกายค่ะหุ้น RS หุ้นโอริแล้วก็ออริใช่ครับแต่ว่าผมที่ดีสุดก็จะเป็นตัวของ AH นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นที่ปีนี้โอเคอาจจะเรคคอมเมนต์แล้วเรียกว่ามาตามตรงหน่อยนะครับก็จะมีอาปิโกไฮเทคแล้วก็ไอ้กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยครับที่ปีนี้อาจจะยังทำให้แบบไม่ให้หน้าแหกนะครับไม่ให้หน้าแหกนะครับ AH มา 100% เนาะ15บาทครับใช่ครับมา39ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับผมอาปิโกไฮเทคทำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะครับคือ okay. ที่เราเอามาคุยให้ฟังเพราะว่ามันก็จะได้แบบเห็นภาพว่าอะไรที่มันจะให้ผลตอบแทนดีในปีหน้านะครับมันก็ต้องเป็นภาพแบบนี้แหละครับพี่หูต้อง selective ทีบคนละทางทิศทางเลยสกายอะไรก็ไม่รู้ RS อะไรก็ไม่รู้โอลิอะไรก็ไม่รู้อุ้ยแล้วปีหน้าจะเป็นทีบยังไงกันเนี่ยปีหน้าเหรอครับก็ที่ผมดูไว้ก็อาจจะไปหุ้นอย่างเงี้ยมันจะยากแต่ว่าอย่างน้อยถ้าตลาดไม่ลงนะครับแล้วก็มีทรงดีๆผมก็เลือกไปแล้วครับผมว่าเลือกทูครับเมื่อวานทูเราจะถีบแล้วก็ปั่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็คงจะแบบขยับขึ้นไปได้เพราะว่าตัวของทูนะครับตัวของทูมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการขายสินทรัพย์เข้ากอง DIF นะครับทำให้ทูเนี่ยมันมีในเรื่องของการบุ๊กนะครับกำไรนะครับเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะในปีนี้นะครับก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับสำหรับทูครับผมโอ้ครับทรูที่คุณธีรศักดิ์ให้หุ้นกินโต๊ะในเดือนมีนาครับผมใช่ครับคุณลุงกินโต๊ะนะครับลุงกินโต๊ะ จะถูกลุมโต๊ะหรือเปล่า ตอนนี้6บาท15เคาะได้เลยป่ะใช่ครับเมื่อวานก็ 6.2 นะครับผมคิดว่ายืนเหนือ6บาทได้เนี่ยเป็นภาพที่ดีมากสำหรับทูครับผมอ๋อได้เดี๋ยวจะลองกินโต๊ะกับคุณธีรศักดิ์สักหน่อยครับผมลูกมันเยอะดีเนาะตัวนี้ก็เยอะหนักหน่อยหนักอยู่แล้วครับตัวนี้ซื้อต้องทำใจนิดนึงนะครับผมโอ้ยยังมีคนเทรดอีกขอแนวต้านแนวรับแนวต้านหนูเทรดกันจนสุดท้ายเลยตัวไหนดีครับได้เลยครับยินดีครับตัวไหนดีครับนักลงทุนน่ารักมากหาค่าคอมให้โบรกเต็มๆเลยครับโอ้ดีครับดีครับโบรกจะได้จ่ายโบนัสเยอะๆกับมาร์เก็ตติ้งนะโอ้โหน่าจะยากครับเพราะว่าโดนดีเบตกันเยอะเลยเทรดกันจนสุดท้ายจริงๆพี่น้องเอ้ยดีครับดีครับชอบครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วกันครับอยู่เป็นเพื่อนก่อนเอางี้ก่อนพี่อยากดูว่าไอ้ตัวดีๆดูอะไรได้ไหมตัวอะไรนะครับพี่ดีๆอ่ะสเนลไวท์อ๋อสเนลไวท์นะครับเขาบอกว่าหัวใจจะวายหัวใจจะวายอ๋อเพราะว่ามันไม่กำไรสิครับไม่ใช่มันเล่นแรงกันเมื่อเช้าตัวนี้ถ้าดูในตัวของสเนลไวท์นะครับดูดีๆเนี่ยถ้าดูจากชาร์ตนะครับแนะนำให้ดูหลาย5นาทีนะครับจะเห็นว่าแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง
ชั่วโมงแรกนะครับถือว่าเยอะนะครับจาก100ลงมาที่80นะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างฐานอยู่มีโอกาสนะครับที่จะดิดกลับนะครับไปที่บริเวณสัก88หรือว่า90อีกสักรอบนึงนะครับสำหรับคนที่เทรดเล่นสั้นนะครับผมพอไปดูในทรงย่อยๆนะครับผมคิดว่าถอยลงมารอบนี้ในช่วงสั้นวันนี้80น่าจะยืนอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปปิดแถวๆ85ครับสำหรับดูเดดีมครับผมหุ้นครีมนะใช่ครับหอยทากหอยทากนะครับหอยทากทากหอยทากนะฮะนึกถึงหอยทากปตท.ปตท.ครับปตท.หุ้นอื่นไม่ต้องไปเล่นแล้วหุ้นปตท.มันทดสอบ450และย่อนะครับก็จะมีแนวรับอยู่2แนวนะครับ440เนี่ยเป็นรับแรกเลยนะครับรับแรกที่เรียกว่าเทรดสั้นเนี่ยสามารถเข้าซื้อนะครับกินกำไรได้สำหรับคนที่เทรด DW แก๊ปสั้นๆนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่434สำหรับคนที่อยากจะซื้อลงทุนปตท.นะครับแนะนำนะครับสำหรับปตท.34โทษครับ434ซื้อได้ครับค่ะต่อไป SCB ค่ะ SCB วันนี้มีย่อหลังจากเมื่อวานพยายามดีดกลับขึ้นไปนะ SCB ผมขอรอให้เบรกเส้น200วันอีกสักรอบนึงนะครับที่153นะครับจะเป็นภาพที่ดีของเขาแต่ว่าตอนนี้เราเห็นการยกจุดต่ำสูงขึ้นของ SCB ละมีอยู่ทนถือนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยรอไว้ก่อนนะครับรอให้มีภาพของการเกิดสัญญาณซื้อให้เด่นๆก่อนนะครับจะเป็นเรียกว่าจะทำให้หุ้นมันมาเร็วขึ้นนะครับสำหรับ SCB ต้องรอเบรก153ก่อนครับผมค่ะบีกริมค่ะบีกริมนะครับก็เมื่อวานเป็นภาพของการเกิดสัญญาณซื้อแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องดูแนวต้านที่31ครับสำหรับบีกริมครับผมต้าน31ค่ะใช่ครับกัฟเอนเนอร์จีกัฟพอดีเราติดดิวอะครับเลยไม่ได้ครับตอนนี้ต้องเอโอทีค่ะเอโอทีนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับ68นะครับแนวต้านครับผมสำหรับเอโอทีครับยังขึ้นได้ครับ68บางจากพาวเวอร์ BCPG BCPG ยังแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กำลังทดสอบไฮเดิมที่25รอบนี้ก็มีโอกาสเบรกเหมือนกันนะครับสำหรับ BCPG นะครับก็ยังใช้ได้อยู่สำหรับ BCPG ครับผมจ้า K-Bank ค่ะ K-Bank มีอยู่ถือนะครับเพราะว่ามันก็ทำ All Time High ได้เรื่อยๆนะครับดูแนวต้านที่240นะครับมีโอกาสทดสอบครับผมค่ะได้ค่ะ IVL ค่ะIVL ยังไม่ผ่าน54นะครับที่คุยไว้ก็อาจจะมีย่อๆบ้างภาพของ IVL น่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์แต่ถ้าลงมาที่52เข้าซื้อได้เลยครับลงมา52ซื้อได้นะฮะครับโอเคแล้วก็ในตัวของSTE อัปเดตหน่อยอย่าลืมนะครับมีโลนะครับอยู่ที่แนวรับนะครับอยู่ที่ 3.12 นะครับแล้วก็โลเดิมที่ 3.04 ถ้าการกดในรอบนี้นะครับยังมีนิวโลใหม่ที่ 3.04 นะครับ FTE ครับไฟเทรดครับFTE ครับอัปเดตหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีย่อลงมานะครับ3.04 ถ้ามีนิวโลใหม่ให้สต็อปลอสออกไปก่อนนะครับสำหรับ FTE ครับใช่ครับค่ะสีตังฮะสีตังเมื่อวานให้ไว้เหมือนกันนะครับโอเค 14.3 เป็นแนวต้านครับถือต่อครับ STA ครับผมสัญญาณซื้อก็แข็งแรงอยู่ครับยังดีอยู่ครับ STA ได้ค่ะต่อไปซิลิซัตครับอันนี้ตัวของซีรีส์ Z นะครับก็เมื่อวานมองแนวต้านที่1135 1140เนี่ยมันจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งในช่วงสั้นนะครับทีนี้ย่อลงมานะครับยังไม่หลุด1130เนี่ยสามารถลองนะครับได้ที่1131แถวนี้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1135ครับ4จุดเองนะก็มันให้แค่นี้ครับมันให้แค่นี้เอาไปทำอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็1128นะครับถ้าหลุดต้องstop loss สำหรับการลองในฟิวเจอร์ด้วยครับเพราะว่าอาจจะมีย่อลึกครับได้ค่ะตัวอะไรอีกครับ
ออปชั่นออปชั่นตัวไหนสตาร์ทแนะนำขายคอหอกแล้วครับถือเงินนะครับเพราะว่ารอไปต้นปีหน้าเลยเพราะว่าแก๊ปของการขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าแก๊ปมันเหลือน้อยละนะครับ1140เนี่ยมันไม่น่าผ่านก็ขายลองคอไปแล้วถือเงินครับผมได้ค่ะทองค่ะทองนะครับทองขึ้นมาที่19,920นะครับรอการอ่อนตัวนะครับสำหรับทองเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการไล่ขึ้นมาในช่วงสิ้นปีแต่ว่าทองเนี่ยมันยังไม่เบรก 1,280 เหรียญเลยยังมีโอกาสย่อลงอีกสัก10หรือ15เหรียญ นะครับในช่วงต้นปีเพราะนั้นทองในตอนนี้ถ้ามีตัวของฟิวเจอร์อยู่แนะนำให้ขายนะครับแล้วก็ถือเงินนะครับส่วนถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยก็ถือยาวๆไปนะครับเพราะว่าดูการดิบกลับเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าดูอาจจะยังเสี่ยงนะครับย่อลงไปที่ 19,600 หรือ 19,500 อีกรอบหนึ่งสำหรับทองโลกครับค่ะได้ค่ะคุณธีศักดิ์ขอบคุณมากนะคะโอเคครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะฮะจากด้านฝั่งบริษัทหลักทรัพย์CMB ประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการตั้งแต่ในช่วงเช้า10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับความรู้เรื่องราวของหุ้นทั้งลงทุนแล้วก็ทั้งเทรดกับทางด้านทีมของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะและในช่วงนี้ใน FM 97นะคะทางด้านคุณวีรศักดิ์นิ่มขุนทศนะคะแล้วก็คุณต้นนะคะจิรวัฒน์นะก็จะให้ความรู้กับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับไม่เจอกันนานไม่เจอกันนาน10นาทีผ่านมาครับถ้าใครอยากได้ความรู้เต็มๆก็ไปดูรายการย้อนหลังได้10โมงสำหรับช่วงนี้เองคุณวีรศักดิ์หรือว่าคุณท็อปจะให้ข้อมูลอะไรนักลงทุนคะก็มีถามกันมาเยอะนะครับสำหรับบ้านปูนะครับก็หลายท่านเลยก็อาจจะมีอยู่ในพอร์ตนะครับแล้วเล็งกันอยู่เพราะว่าจริงๆมันมีข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาถ่านหินที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญนะครับต่อตันแต่ทำไมราคาบ้านปูไม่ไปสักทีนะครับมีถามเข้ามาเยอะก็เดี๋ยวนี้มาชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับราคาบ้านปูเพราะจริงๆกลุ่มพลังงานเนี่ยในช่วงที่แล้วนะครับก็ขึ้นมาแทบทุกตัวนะครับแต่บ้านปูดูจะเหมือนขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันไม่ไปต่อทำไมว่าพลังงานตัวอื่นเนี่ยวิ่งกันจางทำไมบ้านปูไม่ไปนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับธุรกิจหลักบ้านปูนะครับที่ต่างจากกลุ่มอื่นพลังงานเนี่ยมันก็จะมีหลายกลุ่มนะครับแต่นักลงทุนนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มพลังกลุ่มน้ำมันนะครับถ่านหินนะครับพลังงานทางเลือกนะครับกลุ่มโรงกลั่นนะครับแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีนะครับซึ่งหลายตัวหลายบริษัทก็จะทำในหลายแบบนะครับไม่ได้มีเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับแต่บ้านปูเนี่ยตัวเองนะครับไปอยู่กับกลุ่มถ่านหินเป็นหลักเลยซึ่งถ่านหินเป็นหลักเนี่ยก็คือเขาเป็นผู้ผลิตถ่านหินนะครับเมื่อก่อนก็จะผลิตถ่านหินในเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็มีการย้ายฐานนะครับก็คือไปหาเหมืองถ่านหินในประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับที่จีนนะครับที่ออสเตรเลียซึ่งยังมีถ่านหินอยู่เยอะนะครับต้นทุนการขุดถ่านหินก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็ขายถ่านหินฉะนั้นแน่นอนว่าต้นทุนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันก็จะควบคุมได้แต่ตัวราคาถ่านหินต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับทำให้กำไรของบ้านปูดีหรือไม่ดีนะครับถ้าราคาถ่านหินสูงขึ้นนะครับกำไรก็จะดีขึ้นด้วยอย่างเช่นปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยทางหลักทรัพย์เอเชียพลัสคาดว่ากำไรบ้านปูนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าล้านนะครับ 8,354 ล้านนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆกำไรต่ำมากนะครับประมาณ 1,600 ล้านเท่านั้นเองแล้วก่อนหน้านั้นก็ติดลบนะครับทำไมถึงติดลบเพราะว่าถ้าไปดูราคาถ่านหินนะครับในช่วง3ปีย้อนหลังเนี่ยในปีประมาณ58นะครับปีนี้ปี60ปี58ราคาเฉลี่ยถ่านหินนะครับอยู่ประมาณ50เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีที่แล้ว59ก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับมีช่วงปลายปีที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาในช่วงปลายปีแล้วปีนี้เองนะครับถ่านหินราคาเฉลี่ยนะครับก็อยู่ในระดับสูงมากนะครับ80ถึง90เหรียญแล้วตอนนี้อยู่ที่100เหรียญฉะนั้นก็จะผลักดันทำให้กำไรบ้านปูดีขึ้นแต่คำถามต่อเนื่องนะครับว่าทำไมในเมื่อกำไรบ้านปูดีแล้วทำไมราคาบ้านปูไม่ไปนะครับเทียบกับหุ้นพลังงานอื่นๆอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่น EA นะครับพลังงานทางเลือกเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงนะครับ EA เป็นหุ้นที่ขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็กำไรบ้านEA ไม่เยอะนะครับนักลงทุนกำไร EA นะครับปี
2ปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณ 2,600 ล้านนะครับปีถัดมาก็ประมาณ 3,200 ล้านนะครับแล้วก็ปีนี้นะอยู่ที่ 4,400 ล้านโตต่อเนื่องโตต่อเนื่องทีนี้จริงๆพอมันโตต่อเนื่องนักลงทุนเนี่ยให้คุณค่ากับหุ้นแบบนี้เยอะคือไม่ได้เหวี่ยงเยอะนะครับ PE ของ EA นะครับอยู่ที่ประมาณ37เท่านะครับพี่บอลไม่ถูกนะครับก็คือจริงๆเนื่องจากเขาคุมรายจ่ายได้แล้วก็คุมรายได้ได้เนื่องจาก EA พลังงานทางเลือกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อขายให้กับกฟผ.อีกทีนึงฉะนั้นมันมีการทำสัญญานะครับล็อกราคาซื้อไว้ตั้งแต่ต้นทำให้กำไรเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากพอกำไรนิ่งและเติบโตแบบนี้นักทุนจะชอบนะครับฉะนั้นการเทรดก็เลยสูง PE เลยสูงด้วย PE 37เท่านะครับราคาปัจจุบันแต่บ้านปูเองนะครับซึ่งจริงๆทำกำไรได้ต้อง2เท่าของ EA 8,000 กว่าล้านเนี่ยกับเทรดกันที่ PE 10กว่าเท่าเท่านั้นเอง11เท่าฉะนั้นนึกภาพนะครับถ้าบ้านปูสามารถกระจายความเสี่ยงตัวเองเฮดความเสี่ยงทำให้กำไรนิ่งขึ้นเนี่ยแล้วทำให้กรอบของการเทรดของ PE เพิ่มขึ้นเนี่ยมาเป็น20เท่าเนี่ยราคาก็จะขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งแล้วนะครับแต่ประเด็นคือความเสี่ยงของบ้านปูคือราคาถ่านหินอย่างที่บอกนะครับต้องไปดูแนวโน้มในอนาคตว่าบ้านปูเนี่ยมีแนวโน้มในการกระจายความเสี่ยงตัวเองและเฮดความเสี่ยงตัวเองจากราคาถ่านหินได้อย่างไรบ้างนะครับกลายเป็นว่าราคาขึ้นลงตามราคาถ่านหินเลยครับพี่บอลตอนนี้ฉะนั้นจริงๆทำไมที่ยังไม่ขึ้นเพราะนักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้ความเชื่อมั่นในราคาถ่านหินว่าปีหน้าเนี่ยจะทรงอยู่ที่ระดับสูงได้จะสร้างผลตอบแทนที่แท้จริงใช่ใช่ครับผมเพราะว่าราคาถ่านหินมันขึ้นลงตามตลาดโลกไม่เหมือนกับ A ซึ่งล็อกราคาขายให้กฟผ.เรียบร้อยแล้วครับแล้วทำไมแนะนำทำไมแนะนำราคามันต่ำมากแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับปีนี้เนี่ยพอราคาถ่านหินมันเยอะขึ้นนะครับแน่นอนผลกำไรดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยต้องไปลุ้นนะครับแต่จริงๆแล้วทรงของการบริโภคถ่านหินนะครับการใช้ถ่านหินทั่วโลกเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มเพิ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับไม่ว่าจะทางจีนนะครับซึ่งเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวมา 5-6 ปีแล้วนะครับก็กดราคาถ่านหินอยู่ในระดับต่ำตอนนี้จีนก็เริ่มนำเข้าถ่านหินเยอะขึ้นนะครับทางบ้านปูเองก็มีเหมือนถ่านหินในจีนเหมือนกันนะครับในอินโดนีเซียแล้วก็ในออสเตรเลียนะครับ3ที่เลยนะครับซึ่งจริงๆเขามีปริมาณเหมืองเนี่ยใหญ่มากนะครับรีเซิร์ฟใช่ครับรีเซิร์ฟเนี่ยจะประมาณ700ล้านตันนะครับปีๆนึงเนี่ยเขาขุดขายประมาณ50ล้านตันเท่านั้นเองนะครับขายให้จีนนะครับแล้วก็ผู้นำเข้าอีกรายหนึ่งซึ่งใหญ่เหมือนกันคือญี่ปุ่นนะครับอเมริกาเขาขุดได้เองนะครับเขาไม่นำเข้าไกลทางนี้นะครับฉะนั้นจริงๆก็จะมีโซนนี้ที่ใช้เยอะจริงๆก็ขุดได้เองแต่ก็ยังมีการใช้ถ่านหินเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานที่ราคาถูกมากนะครับซื้อหุ้นตรงไหนฮะอะไรครับซื้อหุ้นบ้านปูซื้อหุ้นจริงๆทางหลักทรัพย์เอเชียทัชแนะนำให้ซื้อนะครับตัวนี้แหละอย่างที่บอกราคาถูกมากราคาเริ่มฟื้นตัวมาจากช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับขึ้นมาจาก17บาทนะครับแนวๆนั้นนะครับเทรดกัน17บาท17บาท50นะครับก็ขึ้นมาตอนนี้18บาท50นะครับก็สามารถจริงๆสามารถทยอยตั้งซื้อได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทางหลักทรัพย์ HMS มองว่าราคาถ้าราคาถ่านหินยืนตัวอยู่ที่100เหรียญนะครับน่าจะราคาจะผลักดันผลกำไรแล้วก็ราคาหุ้นไปได้ถึง26บาทครับซื้อปีนี้ได้กำไรปีหน้าจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะกำไรมันมาแล้วค่ะแต่นักลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นปีนี้ได้กำไรปีหน้าใช่ไหมคะซื้อหุ้นปีนี้ปีหน้าได้กำไรถ้าราคาไปก็ได้กำไรครับ26บาทแน่นอนต้องได้กำไรสิใช่ครับฉะนั้นซื้อได้ครับซื้อได้นะครับสำหรับบ้านปูถือว่าราคาเขาเนี่ยต่ำมากครับช่วงนี้นะครับแล้วก็กำไรเนี่ยรองรับครับผมได้ตั้งรับเลยเนาะครับก็หมดแล้วละคุณท็อปตั้งรับก็ให้แนวตั้งรับไว้นะครับก่อนลุกรับเมื่อกี้ 18.5 นะวันนี้ราคา2โซน 18.5 กับ18บาท8บาทนะครับแต่ถ้าใครสนใจ DW ครับผมก็จะมีเหมือนกัน DW จะอยู่ที่ 18.5 นี่จะอยู่ที่ 0.35 ถึง 0.36 ครับอยู่ที่เรามีรหัส DW ไหมครับคุณต้นรหัสก็คือนี่ครับบ้านปู BANP084-1805A หมดอายุเดือน5เลยครับหมดอายุไกลนะครับสามารถถือรอลุ้นกำไรแล้วก็ราคาได้เลยครับครับผมตัวนี้นะครับได้เลยขอบคุณมากนะคะค่ะก็เป็นความรู้มาจากทางด้านเรื่องเราหุ้นบ้านปูพื้นฐานเป็นอย่างนี้ซื้อปีนี้จะได้กำไรในปีหน้าไหมครับผมไม่รู้ค่ะแสดงนั้นดีเดี๋ยวมันอยู่กับเทรดนะครับผมค่ะต้องขอขอบคุณคุณวิศักดิ์แล้วก็ทางด้านคุณต้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณกัญชาแล้วก็คุณนิพนธ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะLine and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข SME
Development Bank ออกสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวดอกเบี้ยต่ำกู้นาน7ปีสนใจโทร1357ตลาดคลองผดุงแฟมิลี่มากันทั้งครอบครัวสินค้าครอบกลุ่มครบทุกความต้องการของกินของขวัญของฝากแพ็กเกจท่องเที่ยวสินค้าท้องถิ่นพร้อมทั้งบริการปรึกษาแนะนำด้านการลงทุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจมาที่เดียวเต็มอิ่มทั้งความสุขช็อปสนุกทั้งครอบครัวในงานสุดยอด SME ส่งสุขส่งท้ายส่งความประทับใจตลาดคลองผดุง2560โดย SME Development Bank 12-27 ธันวาคมนี้ณตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เราก็ได้ติดตามข้อมูลความรู้ไปหลากหลายแบบนะหุ้นชนะเลิศในปีที่แล้วในมุมของคุณธีรศักดิ์ก็บอกไปแล้วนะคะมี3ตัวเลือกค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกัญชาลัทวันณ อยุธยาค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสหรัฐสวัสดีค่ะพี่กัญคะครับสวัสดีครับผมวันนั้นทักม่อนว่าม่อนเป็นหวัดเลยติดเลยติดหวัดมาทางวิทยุด้วยรุนแรงเชื้อแรงมากเชื้อแรงแต่ดีขึ้นนะตอนนี้ดีขึ้นเป็นมาตรงพี่กันด้วยไม่เป็นไรเราจะได้มีภูมินะใช่เป็นแล้วเป็นเลยจ้าจ้าเป็นยังไงมีอะไรส่งท้ายปีครับพี่ก็วันนี้ก็หุ้นก็ลบนิดหน่อยนะครับลบ2จุดตอนนี้ก็ยังเป็นนิวไฮของปีนะครับหมายถึงว่าก็ถือว่าใช้ได้จริงๆหุ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับ1747เกือบ1750นะครับซึ่งอย่างที่เราเคยให้ความเห็นไปเนี่ยโอกาสที่จะทดสอบนิวไฮน่ะมีแน่ๆนะครับมีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของประเทศดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ GDP ที่ดีขึ้นนะครับในการเค้าเรียกผลประกอบการที่ดีขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่จะไปทดสอบนิวไฮนะมีแน่นะครับแต่ทีนี้เราจะเตรียมไงเราก็คุยกันมานานแล้วแต่มันต้องเข้าหุ้นใหญ่นะครับคงต้องเตรียมตัวเข้าหัดคือฝึกลงทุนในหุ้นใหญ่บ้างนะครับพอในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าแรงซื้อ LTF นี่ก็โอ้โหมาดีจังเลยมอเห็นแบบมาแบบทุกวันนะครับมาตามนัดทุกวันซึ่งปีนี้คนยิ่งจะคึกด้วยซ้ำอาจจะคนที่เคยซื้อ LTFไม่เต็มหน่วยอาจจะเต็มแม็กก็ได้ปีนี้นะครับก็ด้วยความที่มั่นใจในดัชนีปีหน้านะครับแล้วประกอบกับถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยโอกาสเกิดวินโดว์เดรสซิ่งก็มีนะครับซึ่งเซตเนี่ยมักจะปรับตัวในสัปดาห์สุดท้ายของปีเสมอนะครับที่เรากลับไปดูย้อนหลังกลับไปค่ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้วิกนี้ก็เป็นวิกสุดท้ายก็มีโอกาสครับที่จะขึ้นไปได้ต่อนะครับงั้นปีหน้าฟ้าใหม่ก็คงต้องดูหุ้นที่เป็นไซส์ที่จะนำพาตลาดขึ้นไปนิวไฮนะครับค่ะก็เลือกตัวใหญ่เป็นหลักเนาะครับก็แต่ว่าใครมีหุ้นตรงนี้ถึงแม้จะเป็นหุ้นเล็กแต่ยังติดกับปัจจัยพื้นฐานยังได้อยู่ก็ถือไปเถอะเพราะว่ามันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวบรรยากาศมันมาหุ้นใหญ่มาบรรยากาศดีหุ้นบวกแล้วหุ้นเล็กก็มีโอกาสมาเหมือนกันค่ะฮะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลขอให้บรรยากาศมันดีไว้ก่อนค่ะค่ะได้ค่ะครับหุ้นตัวหุ้นก็แนะนำเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับหุ้นใหญ่ก็ยังเป็นปูนใหญ่อยู่ค่ะนะครับถ้าตัวเล็กก็ยังขอให้เก็บ FTE ต่อนะครับมีเด้งขึ้นไปรอบหนึ่งตอนนี้ย่อลงมาก็ยังปัจจัยพื้นฐานเราก็ยังมองดีอยู่ได้ค่ะครับนะครับผมครับก็คงไม่เข้าสายแล้วมั้งนี่ก็นะครับอำนวยพรให้นักลงทุนนะครับประสบความสำเร็จนะครับสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในการลงทุนตลอดปีหน้าครับผมได้ขอบพระคุณมากนะคะพี่กันค่ะครับครับแล้วเจอกันปีใหม่ครับก็ส่งใจถึงทุกท่านนะจากพี่กันนะคะค่ะก็รอนิวไฮปีหน้าฟินแลนเซียสหรัฐมอง 1,900 จุดนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะพักสักครู่ค่ะดิสเซสไลน์แอนด์ไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขDevelopment Bank ออกสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวดอกเบี้ยต่ำกู้นาน7ปีสนใจโทร1357ตลาดคลองผดุงแฟมิลี่มากันทั้งครอบครัวสินค้าครอบกลุ่มครบทุกความ
ความต้องการของกินของขวัญของฝากแพ็กเกจท่องเที่ยวสินค้าท้องถิ่นพร้อมทั้งบริการปรึกษาแนะนำด้านการลงทุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจมาที่เดียวเต็มอิ่มทั้งความสุขช็อปสนุกทั้งครอบครัวในงานสุดยอด SME ส่งสุขส่งท้ายส่งความประทับใจตลาดคลองผดุง2560โดย SME Development Bank 12-27 ธันวาคมนี้ณตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุวีสแควร์ชั้น20พีเจียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะวันนี้ตลาดเป็นยังไงต่อคะก็ดีมากนะครับอยู่ในวันนี้ปรับฐานดีนะครับย่อลงมานะฮะค่ะตัวของจากการเทรดนะฮะการเทรดของทีเฟกนะฮะเทรดพรีเมียมอยู่แล้วก็เหลืออีก2,000เองนะฮะค่ะจะปิดแล้วนะตัววิ่งเข้ามาตัวแม่แล้วคราวนี้ก็เข้ามาเจอกันละ1132นะฮะค่ะมาเช้าขึ้นไปเทรดกัน1137 1138นี่ก็เป็นพรีเมียมอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะปิดแล้วนะฮะใกล้กันเนาะก็ไม่มีการดึงลงมานะครับเพราะฉะนั้นเซตก็มีการในเซตจะขึ้นปีหน้าค่ะแต่ผมเป็นคนทำเลยทำตลาดเนี่ยผมจะหุ้นตัวใหญ่ลงนะค่ะแล้วผมจะดันหุ้นตัวขนาดกลางไงที่ผมเก็บไว้เยอะๆเนี่ยแอบขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอปีใหม่ผมก็จะตัวใหญ่ดันเซตให้ผ่านนะฮะ 1,760 ไป 1,800 นะฮะตอนนี้ถ้าเซตทำเอกลายทางขวาไปแล้วนะฮะสมมติว่าเมื่อเช้ามี753นะใน753นะเป็นเอกลายทางขวาที่ราคาสูงสุดนะครับลากเส้นพาดมาเลยนะฮะจาก 1,729 นะก็จะได้เป้าหมายของการขึ้นรอบนี้นะครับเซตอินเด็กซ์อยู่ที่1809นะครับจดตัวเลขไว้นะการลงทำไหลขวานะครับก็อาจจะแถวๆ1,740 1,730อะไรก็ได้นะอาจจะเกิดในช่วงนี้ก็ได้นะครับเกิดเป็นอะไรก็ดีนะครับปีใหม่มาจะได้วิ่งรวดเดียวนะครับหรือจะทำไหลขวาแค่วันนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้ลงไปสัก5จุดนะครับพรุ่งนี้ลงอีก5จุดอะไรเงี้ยทำให้มันคือไหลขวาเวลาลงมันต้องลงกันสัก 2-3 วันนะย่อผลลุ่มน้อยๆอ่ะลง 2-3 วันไม่ใช่แบบลงวันเดียวทำไหลขวาไม่ใช่ค่ะเพราะนั้นจากนี้ไปตลาดจะซึมไปนะจะลงไปจะ140อะไรก็ลงมาซื้ออย่างเดียวนะครับไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรซื้อตามเราเลยลงไฟฟ้านะครับทุกโรงที่บอกไปซื้อทุกโรงนะฮะลงมาซื้อนะฮะเวลาซื้อที่ดีที่สุดตอนตลาดเทนิคนะฮะตลาดเทนิคซื้อนะครับสวนเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะเมื่อเช้าหุ้นอะไรตัวที่เราแนะนำมีกลิ่นชนชนอาจารย์แรกที่เราบอกนะครับลงไฮเดือน29 บาทเพราะฉะนั้นก็ลงมาก็ซื้อไปนะฮะเป้าหมายจะเป็น32ถึง34บอกว่าให้ดูเครื่องหมายกับปรับฐานนะครับ BKP เมื่อเช้าย่อนะครับย่อลงมาก็ดูที่แถว4 บาท 4 บาทต้นๆหรือแถวนี้ก็ได้นะครับว่าไปนะฮะมีเป้าหมายทางรีเสิร์ชที่ให้มาก็4.94 บาทนะฮะมี BCPG นะครับเมื่อเช้าขึ้นไปใกล้25กลัวนะครับย่อลงมาย่อมาซื้อนะฮะดูวอลุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวบิ๊กคิมปิดจิมว่าไปแล้วนะครับก็มีตัวที่ไม่มีอะไรกับเขาไม่ได้ทำอะไรกับเขาคือการเซเลคติกนะฮะคือขึ้นอย่างเดียวแล้วล่ะนะฮะท่านี้นะท่าเต็มขึ้นอย่างเดียวไม่ปรับอะไรกับเขาต้องสิ้นนะฮะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือ WJ มาช้าก็มาแล้วนะครับให้อยู่ในหุ้นพวกนี้ก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจในกลุ่มไฟแนนซ์เมืองไทยสวัสดิ์พวกนี้ก็ดูนะแต่เราต้องบอกว่าเราอยู่ในโรงไฟฟ้าก่อนนะฮะค่ะก็ช่วงต้นเดือนนะก็ต้นปีอ่ะเดือนแรกเลยเนี่ยค่ะนะครับเพราะเราก็เป็นนักลงทุนตึงเก็งกำไรเรียกเล่นรอบนะฮะค่ะเรารอรอบอยู่ตามเป้าหมายที่ราคาที่หายไปก็เป็นรีเสิร์ชนะครับเข้าไปดูได้เลยใน seteet.com นะฮะจะมีการให้เป้าหมายราคาไว้เกือบทุกตัวนะเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ไปดูแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือซื้อแล้วก็ไปเชื่อผิดใหม่เหมือนเดิมนะครับยืนยันสำคัญก็คืออย่าผิดตัวอย่าผิดตัวนะครับเข้าไปในกลุ่มบางกลุ่ม K-Bank ขึ้นตัวเดียวตัวอื่นไม่ขึ้นปนเปลี่ยนแต่คาดว่า BBL K-Bank จะขึ้น2ตัวนะฮะ BBL ขอสมมติฐานถ้าเซ็ตจะไป 1,810 ที่ผมพูดนะฮะ1808เลยเนี่ย BBL K-Bank 2ตัวเนี่ยอยู่ในเป้าหมายนะครับ
AOT นะอยู่ในเป้าหมายอยู่แล้วนะครับส่วนหุ้นพลังงานนะฮะไล่มาเลยปตท.ปตส.ป.พีซีท็อปไออาร์พีซีเอสโซ่บีซีพีเอสพีอาร์จีจีพีเอสซีนะพีพีพีจีบีบีพีซีเคพีวาอัพทีบีไอพีพีบีกิมกราฟฟิลิปติกขึ้นทุกตัวคือจับขึ้นเกือบทุกตัวเลยในกลุ่มพลังงานนะฮะแต่กลุ่มอื่นน่ะจะเลือกขึ้นนะครับหรือถ้าใครชอบคอมมอดิตี้สิ่ง STA นะ STA กลุ่มครับขึ้นนะครับราคายางขึ้นแน่นอนแทรกแซงนะค่ะส่วนในตัวคอมมอดิตี้อื่นที่ขึ้นมาเราก็จะมีข้าวราคาขึ้นปีหน้านะฮะซึ่งเราไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรนะครับมันไม่มีหุ้นข้าวในตลาดนะก็จะไปอาจจะเป็นตัวคอนซัมชันนะคอนซัมชันก็จะเป็นพวกค่าปีค่าส่งอะไรนะครับเพราะว่าถ้าข้าวมายางมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าการใช้จ่ายการใช้จ่ายภาคเอกชนนะฮะค่ะไม่ใช่การบริโภคการบริโภคคอนซัมชันก็จะดีเฮือกหนึ่งในปีหน้านะครับอันนั้นก็มองภาพกุ้นยังขึ้นอยู่นะฮะวันนี้ก็ทำใจรุ่มร่มนะครับหลังจากคริสต์มาสมาก็ซึมๆแล้วล่ะเขาไปพักกันแล้วยาวแล้วแหละนะครับเราก็ใครยังไม่ได้ซื้อหุ้นซื้อซะนะครับถ้าไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรหลับตาข้อซื้อตอนนี้เลยนะครับตามหุ้นที่แนะนำกับตาข้อซื้อเลยนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้ซื้อนะครับไม่ต้องรอราคาหรือจะรอพรุ่งนี้เช้าก็ได้ลองฝึกจิตดูนะพรุ่งนี้เช้าจะมีเขย่าอีกนะครับเขย่าลง5จุดหุ้นลงมาปุ๊บ 2-3 ช่องข้อซื้อสวนนะฮะจบไปแต่ถ้าไม่ทำก็เราแนะนำซื้อที่ราคาสวนนี้อีกแล้วนะฮะสูงกว่านี้บีกิมสูงกว่า29เนี่ยเราไม่แนะนำให้ซื้ออีกแล้วนะ BCPG สูงกว่าตรงเนี้ย24.40 บาทนะครับไม่แนะนำอ่ะเราขึ้นมา 15% แล้วเราไม่แนะนำให้ซื้อสูงกว่านี้นะครับซื้อแถวนี้ยังมีโอกาสได้ 10% 15% แล้วแต่ตัวนะครับนะครับเราไม่แนะนำให้รายซื้อหุ้นตลาดของปีหน้าเป็นตลาด selective buy นะครับและการขึ้นผมต้องบอกเลยว่าวอลุ่มจะไม่มานะครับมันเป็นขึ้น5นะฮะเพราะฉะนั้นการกินกำไรเหนื่อยมากเว้นแต่คุณจะเล่นแบบคุณมอสก็ได้นะครับเล่นออปชันนะฮะเป็นลองไปขาเล่นขาลองไปนะฮะอันนี้มีตังน้อยก็เล่นได้ดูทางให้ถูกแล้วกันแต่ถ้าดูมันนี่มันเด็ดเม้นด้วยนะอย่าไปถ้าเล่นขาลองก็นะมันก็รับผิดชอบเป็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ขาดทุนได้นะครับลองคอตัวนี้ต้องเป็นหลอกก่อนนะฮะหรือเล่นบล็อกเทรดนะก็เลือกตัวใหญ่ๆนะครับการเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กๆที่มันนี่เกมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะมันตายจากตลาดนี้ไปค่อนข้างจะมากแล้วนะค่ะนะครับไปเก็งกำไรพวกนี้นะครับขายรุ่นเล็กมาเล่นรุ่นใหญ่แทนหุ้นใหญ่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยผมแนะนำหุ้นขนาดกลางนะที่จับเนี่ยอยู่ประมาณสัก20,000ถึงไม่เกินแสนล้านนะผมว่าเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ในระยะ 4-5 ปีจะเป็นหุ้นที่ทำสำหรับนักลงทุนที่เป็น VI นะฮะค่ะนะครับไม่ใช่หุ้นใหญ่แบบปตท.แบบ BBL แบบ SCB อ่ะอันนี้ที่เราต้องเล่นรอบนะครับค่ะทีละ 10% แล้วก็ขายไปเล่นรอบไปนะฮะไม่ใช่หุ้นที่เป็นหุ้นที่เรียกว่า Growth Stock นะฮะต้องเลือกหุ้นที่เป็น Growth Stock นะในกลุ่มสาธารณูปโภคชัดๆเลยนะครับค่ะลองเลือกดูว่ามันมีหุ้นอะไรบ้างอาจจะเป็นเบมก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคุณลองดูกันนะฮะเบมนะครับแต่หุ้นที่เป็นหุ้นที่อะไรนะค่าปีค่าส่งธนาคารพาณิชย์ทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะผมว่ามันก็เป็นหุ้นที่ต้องหาจังหวะเล่นทางเทคนิคเป็นรอบๆนะค่ะคือติดต้องขายผมสรุปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าติดไม่ต้องขายเนี่ยก็หุ้นที่ผมพูดไปนะครับไอ้หุ้นที่ต้องไซเคิลต้องติดแล้วต้องขายนะถ้ามีสัญญาณลงแล้วต้องขายปตท.ปตส.ป.ที่ GC Top คุ้มกลุ่มน้ำมันเนี่ยคุณต้องขายนะค่ะพอเวลาลงได้ 50% เลยนะลงเยอะมากนะครับ แต่ตอนนี้ปีนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าปีหน้ายังเป็นปีของกลุ่มน้ำมันอยู่นะแต่ปีต่อไปนั้นผมต้องขอเช็คทีนึงนะแต่ในใจผมอ่ะมันอีก2ปีนะในใจในไซเคิลที่ผมดูไซเคิลของโลกนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดในปีหน้าเลยก็ได้นะครับถ้าอเมริกาเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้ดอลลาร์ราคาพันธบัตรมันเริ่มลงมาแล้วนะครับมันเริ่มเทิร์นดาวมันไม่คือไม่ทำนิวไฮมันก็เริ่มลงนะเพราะนั้นในสเตทของเลสิกสเตทมันบอกว่าในอยู่ในสเตทที่4นะครับจะเข้าสเตทที่5นะครับมันจะมีบอนด์เทิร์นดาวน์นะฮะแล้วก็สต็อกไลซิ่งนะครับคอมมูนิตี้ไลซิ่งนะฮะตอนนี้มันอยู่ในช่วงของสต็อกไลซิ่งกับคอมมูนิตี้ไลซิ่งนะฮะ
นี่ถ้าหุ้นทางด้านเศรษฐกิจลงนะมันก็จะเป็นสต็อกดาวน์นะฮะแล้วก็คอมมูนิตี้ไลซิ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะจบไซเคิลตอนที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยบอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกละปีต่อไปอันเนี้ยแสดงว่าจบขึ้นของเศรษฐกิจหนึ่งนะฮะแล้วมันจะเกิดการแพนิคลงมาปรับฐานขั้นเข้าใหม่อยู่นะครับหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดก็จะเป็นหุ้นดีเฟนซีฟอย่างหุ้นที่เข้ามาวันนี้นะครับก็ถือเป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะ 3D อะไรเนี่ยดีดีดีหุ้นอะไรเนี่ยเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านผมไม่ทราบว่าเครื่องสำอางยางมีเรื่องยาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้ามีก็น่าจะใช่เลยนะครับไม่ใช่แนะนำให้ซื้อนะครับราคานี้แพงมากนะครับที่มีไปค่ะไปที่เฟกเลยค่ะทีเฟกก็เป็นย่อลงเมื่อเช้าย่อลงไปดีแล้วนะครับเรายังถือลองอยู่นะครับหรือเมื่อเช้าใครปิดทันไปก็ไปตัว S ละนะครับไปลองตัว S ข้ามปีค่ะข้ามปีไปนะครับก็ดูด้วยการนิ่งๆก็ไม่น่าจะแกว่งอะไรมากนะครับแต่เพราะว่าลงมาอยู่ที่เท่ากันละกับตัวแม่นะครับค่ะนะครับไม่มีพรีเมียมแล้วนะครับก็การค้างทุนขึ้นในต้นปีนั้นตลาดก็ไม่น่าจะเทรดในระดับที่มีดิสคาวนะฮะสำหรับตัวทีเฟสนะครับนะครับที่สำคัญจะเตือนก็คือว่าอย่าไปดูออเดอร์ใครค่ะไปดูฝรั่งช็อตต้องช็อตตามก็ไม่ใช่นะครับค่ะหรือเห็นฝรั่งลองตามฝรั่งตอนนี้สลับขาเล่นทีเฟสนะครับชัดๆลองนะครับค่ะนะครับโกฟีเจอร์ค่ะโกฟิเจอร์ก็ดูนะครับมีโอกาส1280นะผ่าน1294เป็นขาขึ้นนะครับค่ะใครลองมาก็ยังถือรออยู่ต้องครับแท่งถือยาวเลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะของคุณนิพนธ์ก็เช่นเคยนะที่แนะนำลงทุนตามหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นขนาดกลางที่มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องนะแต่หุ้นเทรดเก็งกำไรกับหุ้นกลุ่มน้ำมันนั่นเองนะคะค่ะส่วนหุ้นที่จะดันตลาดในปีหน้าก็ดู BBL KBank AOT เป็นต้นนั่นเองนะคะค่ะที่เฟกย่อลองโกใครที่มีไว้ก็สามารถถือลองได้นะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนนักทุนที่ได้ติดตามรายการพิเศษ Slide and Like อย่าลืมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นที่อยู่สิ่งที่จะทำให้ทุกท่านเอาตัวรอดที่คุณนิพนธ์บอกเสมอก็คือความรู้สัญญาณอะไรที่จะต้องให้เราขายเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองนะกับข้อมูลที่เราถือครองหุ้นแต่ละตัวนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งทุนที่ได้ติดตามรายการและเจอกันตอนเย็นนะคะในช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ฟังทั้งทุนในเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ